บอลทางนี้เจ็บคอทำอะไรเนี่ยนี่ถ่ายเลยเหรอกินเบียร์เราอยู่สนามบินเรากำลังจะบินไปที่หาดใหญ่เป้าหมายของเราจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่พัทลุงพัทลุงพัทลุงเมืองลุงเมืองลุงไปทำอะไรพัทลุงไปเที่ยววันหยุดวันว่างธรรมดาเห็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเพื่อนในเฟซหรือในไอจีเงี้ยก็จะเห็นว่าบอลแบบไปพัทลุงบ่อยอะที่ไปเที่ยวใต้บ่อยถ้ามีเวลาส่วนใหญ่ก็มากับน้องนายแต่พอดีน้องนายมันติดทีมชาติดังแล้วติดทีมชาติครั้งนี้เลยบุกเดี่ยวเลยไปคนเดียวแต่มึงก็คนนี่ว่าไปกับตากล้องสองคนเอาตากล้องไปถ่ายไปหาของกินอะไรอร่อยๆแปลกๆหรือไปดูว่าเราจะสุขสันต์ความสุขของบอลจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามกันยาวๆครับเดี๋ยวเราไปลงสนามบินที่พัทลุงเหรอไม่ใช่พัทลุงไม่ใช่สนามบินเราต้องไปลงหาดใหญ่จริงๆมันไปได้หมดอ่ะพัทลุงมันเหมือนเป็นจังหวัดที่อยู่แบบจะไปลงกระบี่ก็ได้ลงตังก็ได้ถ้าลงตังอ่ะใกล้หน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าลงหาดใหญ่ก็ประมาณ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมีน้องคนนึงมารอรับที่สนามบินหาดใหญ่ใครวะพึกอ่ะที่เคยกินเหล้ากับมึงไงจำได้ป่าวที่เคยเป็นนักบอลอยู่ชลบุรีอ่ะตอนนี้เล่นอยู่MH นครศรีอ๋อเออสูงสูงขาวๆรอรอหน่อยแต่รอสู้บอลไม่ได้โอเคได้งั้นเดี๋ยวนั่งดิ้งตรงนี้เออพอแล้วพอเดี๋ยวไปถึงที่นู่นไปถ่ายที่นู่นเถอะเดี๋ยวจะใส่อีกแก้วนึงบอลในมืออะไรในมือคนเขียวคนเขียวเด็กวยมันเหมือนเก็บกดอ่ะมันค้างอ่ะมันค้างมาจากก่อนขึ้นเครื่องไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยบอลดูหาดใหญ่ไงไหนฮะเราอยู่บนรถเดี๋ยวเรากำลังพึ่งมารับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพัทลุงไปบ้านเพื่อนที่พัทลุงนี่ครับน้องพึ่งของเรานะครับมารับเราแล้วต้องบอกไหมว่าหาดใหญ่อยู่จังหวัดสงขลาไม่ต้องบอกนะตอนแรกไม่รู้เว้ยตากล้องเหล่านี้แบบไม่โคตรเชยไม่แบบเขาคิดว่าจังหวัดใหญ่ป่ะพี่หาดใหญ่นี่มีทะเลไหมโอ้โหถามมาได้เพิร์กครับตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตราบรื่นดีเปล่าโอเคครับพี่ชีวิตราบรื่นนี่คืออะไรวะคือแบบเรื่องอะไรอ่ะมีหลายเรื่องนะพี่เขาก็แบบว่าเตะบอลเป็นยังไงไม่เจอกันนานชีวิตเล่นบอลดีไหมอะไรอย่างนี้ปิดเลี้ยงแล้วครับช่วงนี้ปิดเลี้ยงแล้วครับปิดเล็กครับผมปิดเล็กแล้วแต่ยังไม่มีทีมใช่ไหมตอนนี้ยังครับพี่ประมาณ3เดือนนะครับไม่เป็นไรว่างงานไปก่อนใช้เงินเก่าไปก่อนกินบุญเก่าใช้เงินเก่าไม่ได้พี่ต้องหาเงินใหม่ไอ้วัวมีวัวด้วยอ่ะพึกวัวพึกอะไรอ่ะมันตื่นเต้นอะไรอ่ะไม่ตื่นเต้นอะไรไม่เคยเห็นวัวเกียร์นักเลงว่ะอะไรบอยก็เอาน้องไปอยู่ชลบุรีดิเฮ้ยเดี๋ยวเป็นโค้ชของโค้ชแล้วปีหน้าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวกลับไปเล่นชลบุรีเป็นโค้ชของโค้ชเป็นโค้ชของโค้ชวันละแผนวันนี้เรามีอะไรกำหนดการยังไงบ้างเมาแล้วก็เมาแล้วก็เมาก็เดี๋ยวไปตั้งหลักที่บ้านพึกแล้วก็ไปเมาแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแล้วค่อยไปหาที่ไปกันโกตองกูไอ้แย่เลยมาพัทลุงต้องมากินที่ร้านนี้โกตองคนอื่นไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ว่ามาหรือไม่มาแต่สำหรับตัวบอลเองอ่ะบอลจะมาร้านนี้ทุกครั้งเฮ้ยแต่เสือกปิดอยากให้ชิมอร่อยจริงแล้วทำไมถึงมาเริ่มกินที่ร้านนี้อ่ะถึงชอบร้านนี้อ่ะก็ครั้งแรกที่มากับน้องนายแล้วพึ่งเป็นคนพามาแม่พึ่งก็แนะนำว่าเอ้ยต้องมากินที่ร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบแต่ไม่เป็นไรร้านนี้ปิดแต่เขาบอกมีเขาเรียกอะไรวะดั้งเดิมใช่ปะร้านเก่าเออเป็นร้านเก่าเขาก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยต้องไปดูว่าเปิดหรือเปล่าเออแต่ต้องไปดูอยู่ว่าเปิดหรือเปล่าไม่แล้วอันนี้คืออีกร้านนึงอ่ะบอลใครอันนี้ถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เมื่อกี้ร้านลุ้นปิดใช่ไหมเขาแม่พึ่งเลยพามาร้านดังเดิมของร้านแบบ50ปีอ่ะต้นฉบับปะใช่ไหมต้นฉบับเลยแต่ทีนี้เขาก็แตกสาขาไปร้านนู้นแต่ตัวบอลเองอ่ะไม่เคยมาร้านนี้ที่บอกเป็นเจ้าแรกใต้ต้นหูกวางข้างรางรถไฟสถานีรถไฟในตัวเมืองเราเคยไปแต่ร้านนู้นพอร้านนู้นปิดเราเลยมาร้านนี้ลองดูกันแล้วอย่างนี้เราต้องสั่งเมนูอะไรอ่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณมีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้ง
ลวกจิ้มเกาเหลาอะไรอย่างนี้นี่เขาบอกว่าร้านเนี่ยคือมันแบบเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวท่าเรือแล้วก็วงเล็บแต่ต้องหูกวางที่เมื่อกี้เราไปคือโกต๋องใช่ไหมที่มันบอกว่าเหมือนกับเขาเปิดที่นี่ก่อนแรกดั้งเดิมทีเขาเปิดที่นี่แล้วก็เขาเลยย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วตรงนี้เขาเลยให้แบบลูกหลานเขาทำต้มยำมีน้ำใสมีข้าวผัดเป็นเกาเหลาเป็นก๋วยเตี๋ยวมีเส้นหมี่ขาวเส้นเล็กเส้นเหลืองเส้นใหญ่บะหมี่เหลืองแห้งไม่งอกด้วยเส้นเหลืองแห้งไม่งอกนะคะไม่ได้หิวนะจะสั่งมาให้ดูว่ามันแบบแห้งกับน้ำแตกต่างกันยังไงเส้นเหลืองนะคะมีเหลืองแห้งไม่งอกมีไม่งอกนะคะของผมครับตอนมารสชาติเหมือนโกต๋องปะเหมือนเนี่ยเดี๋ยวชิมน้ำทุกวันเป็นไงคล้ายๆกันคล้ายๆกันได้อยู่แปลว่าก็น่าจะถึงได้อยู่แปลว่าไม่ได้จริงนะบนชอบร้านโกต๋องตรงนู้นมากกว่าร้านแรกที่เราไปเราปิดอ่ะแต่มันก็เหมือนกันแหละวัตถุดิบหรือน้ำซุปอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเดี๋ยวจบนี่ไปไหนต่อเราไปอีกร้านหนึ่งร้านประจำของบอลเองไม่รู้ดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะรู้ว่าอย่างเดียวกูชอบบอลบอลไอ้ชิ้นหัวเนี่ยงอกเลยอะไรวะกูบอลฮะดูไปทางขวามือเลยไปท่อมไปท่อมไปท่อมโอ้โหเป็นไงเราเดินไปดูดีกว่าคิโลกรัมละ200บาทกูเอาจริงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาไม่ถึงนะเด็ดทั้งใบเคี้ยวๆๆหน่อยไหมไม่เด็ดได้เหรอไม่รู้ไม่ได้เด็ดเราขายเอาละเอางี้เราไปถามเขาดีกว่าว่าเขาขายยังไงเราไปถามเขาดีกว่าเขาขายยังไงแล้วก็เอามันเอากลับไปปลูกที่บ้านที่ชลบุรีเออเอามาเออเนี่ยเพื่อนฟังเพลงช้าๆเบาๆเคี้ยวใบท่อมใบโอ้โหอันนี้อันนี้พอก่อนเดี๋ยวนะถึงแล้วครับอีกหนึ่งร้านที่บอลได้บอกแนนไปจุด3จุดสาขานะพัทลุงอยู่ตรงเส้นบายพาสเส้นเลี่ยงเมืองพัทลุงมากินแบบพวกปิงซูของหวานแต่เขามีอาหารมีข้าวมีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะมากินปิงซูแต่มาพัทลุงเรือก็ต้องมากินอ่ะไม่รู้ชอบปิงซูที่นี่มันอร่อยมากไปอีกเมนูเด็ดของที่ร้านนี้เขาชื่อเมนูว่าทิปเปิลโทสต์ทิปเปิลก็3อ่ะขนมปัง3ชิ้นแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ซอสเขามี3ซอสมีคาราเมลมีช็อกโกแลตแล้วก็มีชาเขียวนี่ดูก๋วยเตี๋ยวที่กินไปเมื่อกี้ย่อยไปหมดแล้วแล้วจากการของหวานก่อนมาไงวะเนี่ยเออโอเคไหว้พระลูกไหว้พระลูกไหว้พระไหว้พระอันนี้จะบอกเลยว่าเป็นคนที่เลวที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักกันมาเขาคือใครครับผมเขาคือพี่ออครับพิทยาพี่มานแมนเป็นเพื่อนกับโคเตียสะสมตอนนี้เขาทำอะคาเดมี่อยู่หาดใหญ่เขารู้ว่าเรามาพัทลุงเขาเลยมาหาเราก็พูดหน่อยดิเปิดแมสพูดเลยสวัสดีครับผมเพื่อนสเปเชียลวันครับแล้วก็ผมได้เลยมันจากมันมาเยอะเลยความก้าวร้าวแล้วก็ความเดี๋ยววันเมื่อไหร่ว่างๆผมจะหากรรมการแถวนี้จับไหล่ครับนี่สมแล้วเพื่อนกันแต่ก็มาไม่บอกอ่ะนี่แน่ใช่ป่ะเป็นคนที่ตอนนั้นอ่ะบอลกาดตีเขาที่สนามบินที่หาดใหญ่เลยนะเขาเป็นคนที่เอาจริงๆนะเกิดมาไม่เคยเจอใครเลวอย่างเขาแล้วเขาคือไอดอลของบอลไอดอลของบอลคือเขาเป็นคนที่แบบสอนความเลวบอลทุกเรื่องเขาเคยผ่านมาหมดไอเราผ่านมาเยอะแล้วแต่เขาผ่านมาเยอะมากกว่าเราแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับพี่เตี้ยสะสมด้วยอย่างเงี้ยเขาด้วยวัยเขาด้วยอายุเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เตี้ยที่ป่องนะพี่เตี้ยเชฟป่องเนี่ยป่องเผาเพื่อนตัวเองเหรอเนี่ยป่องเวลาเขา
จะกระโดดสปริงบอร์ดนะของเรามีตัวแข็งแข็งไงแต่เตี้ยนี่เขาเรียนยิมนาสติกมาครับปุ้งเหมือนท่าเขาที่เวลาเขาชนะแบบนี้แล้วถ้าเวลาแพ้นะครับเวลาแพ้เวลาแพ้การวุ้คุยการวุ้คุยเวลาเขาชนะเขาแบบนี้เฮียเฮ้ยไม่ต้องเซ็นเซอร์นะเขาไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วเขาทำเด็กอะคาเดมี่อยู่เราทำอะคาเดมี่ทำไมถึงเรียกว่าแบร์ครับแบร์คือคนใต้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าบังกับแบร์บังก็คือเหมือนแบบรุ่นเป็นรุ่นพี่แบร์นี่ก็เหมือนแบบเป็นศัพท์สูงส่งหน่อยแบบให้เกียรติให้เกียรติคือให้เกียรติหน่อยแต่เขาอะสถาปนาตัวเองว่าแบร์เพราะเขาอยากจะสูงส่งถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะเรียกว่าบังแต่เขาเลยต้องแบบว่าทำไมสุขสิทธิ์ถึงมีคนดูยอดคนดูเพิ่มมั้ยไม่เลยทำไมพี่เจ้าของรายการแม่งมั่วชิบหายแม่งมั่วผมให้พี่แบร์ฝากถึงพี่เตี้ยหน่อยได้มั้ยครับพี่เตี้ยหน่อยเตี้ยสู้ๆเพื่อนรู้ไอ้ที่มึงทำไม่ผิดแม่งสะดุ้งแม่งสะดุ้งมันดูหนังผีเยอะกรรมการส่วนสูงก็เท่าไหร่แล้วเตี้ยมันใช่มั้ยมันฐานต่ำนี่พอฐานต่ำพอโน้มลงมาปุ๊บก็กลายเป็นกระชากซึ่งจริงๆไม่เพราะถ้าไม่ง้างไว้ล้มไม่ได้เข้าข้างกันใช่ไหมไม่ผมขอลูกบอลอะคาเดมี่ผมต้องใช้ลูกบอล10ลูกแม่งด่าผมครับครับมันด่าเอาไปใน10ลูกเตะที่อะไรทั้งนั้นครับเอาไป20ดิเตะอะไร10ลูกเนี่ยคนใจใหญ่อย่างเงี้ยมันเจอไอ้คนฟ้องเนี่ยออกเปล่ากล้าออกเปล่ากล้าเปล่าถ้ากล้าถ้ากล้าออกกูก็กล้าอย่าออกเลยกูของกูแอคไปงั้นแหละไอ้เป้เนี่ยทำไมที่อยู่กับพี่ออสเลยล่ะเนี่ยใบเนี้ยอ๋อเป้ชลบุรีนะก็ของบอลเนี่ยบอลเสียสละให้เขาลำคาญอ่ะเข้าใจว่าแบบคนมาขอตลอดทุกวันทั้งไลน์ทั้งโทรมาอะไรเงี้ยเราก็แบบจิกอ่ะเราก็เลยต้องให้อ่ะไอ้นี่อย่าตัดนะจริงไหมครับพี่ออสล่าสุดก็ยังจำได้อยู่เสื้อธีรธรมันก็รับปากมันก็เงียบจนตอนนี้เนี่ยเวลาคุยกับบอลนี่คือยานอนหลับนะครับยาแก้โรคซึมเศร้าเวลาคุยเมื่อไหร่ที่คุยเจอหน้ามันเนี่ยผมจะซึมเศร้าทันทีเพราะอารมณ์มันเชื่อไม่ได้จริงมันทำให้ผมซึมเศร้าจริงจริงบอลพี่ออสครับเป็นใครเขาก็เป็นคนเลวคนหนึ่งบอลว่าตั้งแต่บอลเกิดมาไม่เคยเจอใครเลวที่สุดขนาดนี้อันนี้คือแต่เขาเลวแบบมีคุณธรรมนะบอลว่าบอลเป็นคนเลวนะแล้วคนนี้เลวกว่าแล้วแต่ชีวิตเนี้ยถือว่าบอลคุ้มมากเลยทำไมเกิดมาได้รู้จักเขาเราได้รู้ว่าอย่างน้อยเราภาคภูมิใจว่าเรามีคนเลวมากกว่าเราเขาเป็นนักโอ้ยเขาเป็นนักฟุตบอลโอ้ดังโอ้ยเมื่อก่อนเขาดังเขาพิทยาพิมานแมนเขาดังอยู่แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลปรินเซสรุ่นเนี่ยทีมชาติกับพี่เตี้ยสะสมพวกพี่โตนิพนธ์มารานนท์เขาไปแจ้งเกิดเลยในชุดนั้นพี่ปานไปประหังอ้าวปาอ้าวเขาเล่นปาหังกับปานโค้งไม่ใกล้เคียงเลยเฮียพี่น้องครับขอโทษครับพี่น้องปกติไม่กูนึกว่าเขาชอบไปเที่ยวปายอ๋อเขาไปเล่นปาหังมาด้วยเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบสมัยก่อนมีล้มบอลเยอะอะไรเงี้ยเขาเลยโดนคดีล้มบอลอะไรเงี้ยเขาเลยต้องกลับมาเมืองไทยล้มไหมล้มอะไรล้มคุณได้ล้มบ้างเปล่าถามก่อนอันนี้คือนักฟุตบอลในตำนานใช่ไหมตำนานตำนานปุริเย่แต่ตอนเนี้ยปังปุริเย่ปังคนที่อ่านรู้มีเมีย2คนลูก3คนจริงป่ะเนี่ยเออจริงยังไม่หยุดอีกจริงป่ะพี่ถ้าน้องเชื่อกันแล้วแต่น้องถือเป็นพ่อของน้องตอนไปค้นอยู่ภูเก็ตเขาซื้อรถให้เมียน้อยเขาเมียเขาจับได้เขาบอกเมียเขาว่าอะไรวะว่าเนี่ยพ่อไอ้บอลน่ะพี่นพอ่ะซื้อรถให้แต่เมียเขาจับได้วัวชนป่ะบัวชนสงขาตอนเขาอยู่บัวชนสงขาเลวอินสายแต่ก็คือเรื่องจริงไหมจริงไหมพี่ออสไม่จริงโกหกไม่บอกว่าพี่นพอ่ะดาวรถให้เพื่อที่จะได้ไปทำให้บอลให้บัวชนแต่เรื่องจริงเพราะช่วงนั้นคือพ่อไม่ได้ดาวรถให้ไม่ได้ดาวรถให้แต่โกหกเมียตัวเองว่าพ่อดาวรถให้โอ้เพราะว่าใช่วะนี่ไงโกหกตรงไหนอ่ะนี่มึงคว้ากล้องกูเลยเหรอนี่ไงโกหกตรงไหนมันคือเรื่องจริงโกหกเมียตัวเองเรื่องนี้พ่อรู้ไหมรู้เราพ่อฟังแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ไม่ส่งสติ๊กเกอร์กลับมาเลยหลังจากนั้นพ่อก็ไม่ส่งสติ๊กเกอร์กลับมาเลยกูทักไปทุกวันวันนี้ครับวันนี้ครับทั้งป้าลูกฉลามให้ให้วันนี้พ่อก็ไม่ตอบเลยกับข้าวมาครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้ม
ยำปลาอินทรีครับต้มยำนี่นะครับพี่เขาดูแลเราอย่างดีนะครับพอดีมาบ้านไทยอ่ะก็พวกเพิ่งตกมาได้ก็เลยคลิกมาก่อนเลยโอเคครับก็จบหมดครบเครื่องของสุสิทธิ์ในวันนี้นะครับแล้วก็มาทุกอย่างในพัทลุงจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพัทลุงแต่เราเอาเป็นความสุขของตัวผมเองครับเราก็แค่ขึ้นเครื่องมาแล้วก็น้องรักผมมารับแล้วก็ไปนั่งเมากันที่บ้านตัวเองแล้วตื่นมาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปร้านคาเฟ่แล้วกลับมานั่งกินต่อที่บ้านอร่อยด้วยแค่นี้ก็เป็นความสุขของผมนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแป๊บนึงต้องคุยกับน้องผมก่อนอ่ะตรงนี้เราอยู่แล้วเรื่องอะไรอ่ะฝากเลยถ้ามันไม่พูดเดี๋ยวพูดเองก็ได้อ่ะเพิ่งฝากเลยเพิ่งฝากเลยเป็นรีสอร์ทของที่บ้านครับนพการรีสอร์ทครับตอนนี้ที่อยู่พาพี่บอลมาครับก็คือนพการรีสอร์ทครับอยู่อำเภอศรีนครินทร์ไม่ต้องถ่ายมาก็ได้ถ่ายกูได้กูพูดให้เอาก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่อำเภอศรีนครินทร์ก็อยู่10กิโลจากอำเภอเมืองใครที่ผ่านมาแถวนี้มาพัทลุงหรือแวะมาธุระแถวๆอำเภอข้างๆอำเภอเมืองก็มาได้นะครับก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่กูมาพักกูพาฟรีตลอดแต่ก็คือเอาว่ามันสะอาดสะดวกและปลอดภัยนะแล้วก็น้องเขาจะมีธุรกิจใหม่ด้วยอยู่ในตัวเมืองก็อยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬากลางมันคืออะไรมันคืออะไรโฮมโปรครับผมติดกับโฮมโปรหมายถึงว่าทำรีสอร์ทเพิ่มเหรอเป็นบ้านครับอ๋อเป็นบ้านใช่ครับมึงหันเข้ามาหาแม่เลยอันนี้คือคนไงคนลงทุนคนปูทางให้คนปูทางให้ทำไมครับแม่คือจะเปิดใหม่ที่เหรอฮะหรือไงจะทำเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าอะค่ะคือหมายถึงว่าเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีครบทุกอย่างคือหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะโปรโมทให้ในสุสานเสร็จมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกต้องมาอีกไม่มาได้ไงเฮียกูมาปีละสองข้อรอบที่นี่แล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยบพี่เลี้ยบพี่เลี้ยบนะพี่เลี้ยบตอนนี้เป็นโค้ชสตูลก็เวลาเรามาที่ไรเขาก็ดูแลเราทุกอย่างนะก็สนิทกับครอบครัวนี้สนิทกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณไอ้ตัวเร็วๆคนนี้นะใครเขาคือใครเขาคือคนเร็วมากเดี๋ยวไปย้อนดูงั้นเราปิดไหมวันนี้ ปิดยังต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราลาวันทันสปอร์ตนะครับรถสไลด์24ชั่วโมงรถสไลด์ไอ้เหี้ยลิ้นกูพันวะรถสไลด์ออนใช่ที่5 4 3 2รถสไลด์ออนรถสไลด์24ชั่วโมงรถสไลด์ทั่วประเทศไทยใครมีปัญหาเรื่องรถสไลด์ก็ติดต่อที่ลาวันทันสปอร์ตได้แล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับผลิตตะพันกีฬา FPT โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกรุ๊ปนะครับก็เอื้อเฟื้อชุดพิธีกรแล้วก็ชุดที่เราแจกทุก EP เหมือนเดิมครับ EP นี้กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมมาโพสต์แชร์แล้วก็มาแปะไว้ในหน้าเพจทาง Facebook นะครับ5รางวัล5เสื้อผู้โชคดีที่เราจะทีมงานจะคัดเลือกให้แล้วจะส่งให้ติดต่อไปหลังไมค์แจกฟรีแจกฟรีมึงจะกินอะไรเนี่ยเปล่าสกิดอะไรกันเนี่ยสกิดขาทำไมไม่เห็นพึกบอกว่าอยากกลับชลบุรีพึกอ่ะอ๋อพึกอยากกลับชลบุรีเดี๋ยวปีหน้ากูเป็นโค้ชของโค้ชแล้วฤดูกาลหน้าเดี๋ยวกูเอาพึกไปเลยกลับเล่นบอลจัดไปกินเหล้าเรือนจัดไปกินเหล้าเรือนมันชงเองด้วยชงให้เล่นโอเคงั้นวันนี้ยังไงปิดเลยไหมไปเลยไปเลยอ่ะชนโชว์มาเย้เชียร์ติดกับโฮมโปรคือไงจะเปิดใหม่เอ้ยยังมีอีกทีนึงมันไม่ใช่ไม่เป็นไรก็มันปิดเลยนี่ปิดเลยปิดไปเลยเหยียบแม่งแอบแม่งแอบถ่ายมีฝากด้วยมีไม่ไปย้อนถึงไอ้เหี้ยตอนนี้เอาแบบจริงจังวันนี้ให้มันปูไว้สักปิดเลยวันนี้เรามาปาร์ตี้กันเย็นนี้กับที่บ้านมีโค้ชมีมีพี่ออสมีโค้ชเลียบใช่ไหมแล้วก็มีแม่มีพี่กูแอบไม่ปิดก็ปิดเลยวันนี้เราเป็นไงบ้างไปเที่ยวอะไรมาบ้างวันนี้
ไม่ผิดคัดก่อนถึงผิดอ่ะคัด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 กดหยุดก่อนกดหยุดก่อนแล้วกดหยุดหยุดโอเคโอเคว่าสันพี่บางแมนทำไมเราชื่อและพิทยาอะไรมึงปูพิทยาโบเกียพิทยาโบเกียพิทยาโบเกียนี่ก็แบบถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ออสปิดรายการเลยพี่ออสครับปิดรายการให้หน่อยครับปิดยังไงปิดดิหมดปิดดิพี่กดปิดอะไรนักหนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดอย่างนั้นปิดรายการหน่อยพี่อ่ะพูดปิดรายการก็ให้หน่อยเราจะดูอะไรนักหนาห้าสมมุติถ้ามือคือพิธีกรอ่ะเอามือจะปิดรายการห้าสี่สามสองปัดใจไหมแค่นี้ก็ไม่พอมึงทำคลิปเองอะไรอะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเมมโมรี่เพื่อเมมโมรี่เอาจริงเหรอเอาจริงเอาปิดรายการเลยพี่สุขสิทธิ์สุขสิทธิ์อ๋อสุขสิทธิ์ EP นี้อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าจะได้รู้จักตลาดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งน่าเที่ยวใหม่ๆพัทลุงกูปิดยังกูปิดยัง